Example Present มหากาพย์ตัวละครที่รอจนรากงอกอย่างน้อง Evolution J-Wall หรือจักรพรรดิ J-Wall จะบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์และถ้าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์ให้ถึง100ไลค์ดูคลิปให้จบด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมีโค้ดแจกให้ภายในคลิปด้วยนะสามารถนำโค้ดไปใช้กรอกลุ้นรับรางวัลได้ภายในวันที่1เมษายนเป็นต้นไปและโค้ดมีแค่3โค้ดเท่านั้นช้าหมดอดนะครับและสามารถกรอกโค้ดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเจาะลึกตัวละคร Evolution J-Wall เรามาทำความรู้จักกับสกิลติดตัวของน้อง J-Wall กันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสกิลเมื่อเราตกหรือก่อสร้างอาคารมีโอกาส 90% ที่เราจะสร้างพื้นที่เอฟเฟกต์ทะเลพระจันทร์บนพื้นที่สีเดียวกันทั้งหมดและเมื่อเราหรือฝ่ายตรงข้ามทอยดับเบิลโอกาส 80% ชาร์จพลังงานและเมื่อครบ4ชาร์จสะเก็ดแสงจันทร์จะตกลงบนพื้นที่เอฟเฟกต์ทะเลพระจันทร์สกิลตัวละครโอกาส 80% ป้องกันการโจมตีดีบัฟจำกัด3ครั้งเมื่อก่อสร้างอาคารและอีกสกิลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีโอกาส 50% เลือกเทเลพอร์ตไปในพื้นที่ภายในแถว Evolution Skill เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของเรามีโอกาส 85% ที่เอฟเฟกต์แสงจันทร์แสดงผลเป็นยังไงกันบ้างครับกับสกิลติดตัวและสกิล Evolution ของน้อง J-Wall จัดหนักจัดเต็มกันเลยใช่ไหมครับต่อไปเรามาทำความรู้จักกับจักรพรรดิ J-Wall ว่าน้องนั้นมีความสามารถอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของเราโอกาส 85% เอฟเฟกต์แสงจันทร์แสดงผลโอกาส 50% ยกเลิกสกิลสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มเติมของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับและต่อไปเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลของน้อง J-Wall ให้ฟังกันนะครับว่าแสงจันทร์ทะเลพระจันทร์สะเก็ดแสงจันทร์คืออะไรความสามารถที่1แสงจันทร์เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ใดๆในขณะที่เอฟเฟกต์แสงจันทร์อยู่จะได้รับเอฟเฟกต์ดังนี้หากเป็นพื้นที่ว่างเปล่าสร้างแลนด์มาร์คของเราหากเป็นพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามป้ายสีเขียวเป็นเวลา2เทิร์นหรือยึดพื้นที่เอฟเฟกต์จะคงอยู่เป็นเวลา1เทิร์นจำนวนเทิร์นที่แสดงผลจะลดลงเมื่อจบเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามความสามารถที่2พื้นที่เอฟเฟกต์ทะเลพระจันทร์เมื่อพื้นที่ทะเลพระจันทร์แสดงผลจะขยายพื้นที่ออกไปบนพื้นที่สีเดียวกันทั้งหมดเมื่อตกพื้นที่ที่ทะเลพระจันทร์ครอบคลุมอยู่จะมีโอกาส 50% ได้รับการรีชาร์จสามารถมีพื้นที่ทะเลพระจันทร์ได้สูงสุด5พื้นที่หากฝ่ายตรงข้ามสร้างพื้นที่ทะเลพระจันทร์บนพื้นที่เดียวกันพื้นที่ของเราจะหายไปเมื่ออาคารบนพื้นที่ทะเลพระจันทร์ถูกทำลายหรือเปลี่ยนความเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นขายป้ายสีซื้อต่อหรือว่าล้มละลายหรือถูกทำลายด้วยสกิลพื้นที่เอฟเฟกต์พิเศษอื่นๆเอฟเฟกต์บนพื้นที่สีเดียวกันทั้งหมดจะหายไปความสามารถที่3สะเก็ดแสงจันทร์เมื่อเกจชาร์จเต็มจะได้รับเอฟเฟกต์บนพื้นที่ทะเลพระจันทร์ดังนี้หากเป็นพื้นที่ว่างเปล่าสร้างแลนด์มาร์คอัตโนมัติหากเป็นพื้นที่ตัวเราอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คหากเป็นพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามป้ายสีเป็นเวลา2เทิร์นหรือยึดพื้นที่สะเก็ดแสงจันทร์จะตกเมื่ออยู่เทิร์นของตัวเราเท่านั้นหากชาร์จเต็มเมื่ออยู่เทิร์นของฝ่ายตรงข้ามสะเก็ดแสงจันทร์จะตกทันทีเมื่อเริ่มต้นเทิร์นของเราหากไม่มีพื้นที่ทะเลพระจันทร์แม้ว่าจะมีชาร์จเต็มแล้วแต่สะเก็ดแสงจันทร์จะไม่ตกหากค่าก่อสร้างไม่เพียงพอและไม่มีอาคารของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่แม้ว่าจะมีชาร์จเต็มแล้วแต่สะเก็ดแสงจันทร์จะไม่ตกเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสกิลและความสามารถของ Evolution J-Wall หรือจักรพรรดิ J-Wall เหมาะสมกับการรอคอยน้องกันหรือเปล่าครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าชอบอะไรในน้อง J-Wall และถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์หากใช่ก็อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรอติดตามประกาศผลกิจกรรมได้ผ่านทาง YouTube เท่านั้นนะครับ